สวัสดีค่ะกายเองนะคะสวัสดีค่ะมามีเองนะคะวันนี้ทุกคนเห็นกับหน้าปกในอวตารไหมคะนั่นก็คือเขามีช้อปปิ้งของบาร์บี้ค่ะวันนี้นะคะพี่สกายจะมาแต่งตัวเป็นบาร์บี้โอเคเราจะมาแต่งตัวเป็นบาร์บี้กันนะคะแต่ว่าขาพี่สกายใหญ่เป็นเดี๋ยวอาจจะต้องมาปรับความสัดส่วนร่างกายนิดนึงใช่ไหมคะใช่ตอนนี้นะคะเราก็ได้เสื้อของน้องบาร์บี้กันแล้วนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนไม่เหมือนบาร์บี้ตรงไหนก่อนขนาดเสื้อยังเขียนว่าบาร์บี้เลยนะคะใช่แต่ว่าบาร์บี้ของเราเป็นผมสีอะไรคะสีแชมพูแชมพูแต่ว่าจากสีแชมพูจะกลายเป็นอุ๊ยเปลี่ยนร่างกายแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะผอมเพียวเหมือนกับบาร์บี้แล้วนะคะใช่อุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะมันเป็นรูปหน้ายิ้มอ่ะนี่ไงเขาตัวสูงขึ้นนะคะตัวสูงว้าสูงไปโอเคประมาณนี้นะอันนี้ว่าประมาณนี้แหละได้ยังได้แล้วแป๊บนึงปรับอีกนิดนึงเหรอนิ่งอยู่อ่ะโอ้ใช่โอเคไปปรับลงมาละกำลังดูความสมส่วนอยู่นะคะเพราะว่าเราเปิดรูปภาพไปด้วยแล้วก็แต่งตามรูปภาพนะคะทุกคนดูถุงเท้าสีถุงเท้าขอบแบบแมทกับเข้ากับเสื้อด้านบนกับกางเกงที่ใส่อยู่เลยนะคะว้ายน่าบาร์บี้แบบว่าไม่ถูกใจอะไรก่อนคืนจริงพี่สกายใส่หน้านั้นกูมันคือหน้ากลับแล้วก็มีหน้ารับคอฟฟี่มีหน้ารับคอฟฟี่ด้วยแต่อันนี้คือยิ้มจริงจุยไปปะเนี่ยเห็นทุกฟันทุกซี่กันทีเดียวอ๋อโอเคนี่ก็ยิ้มว้าอันนี้เราก็มาลองเปลี่ยนลักษณะหน้าดูนะไม่รักหัวกลมหัวเหลี่ยมโอเคโอเคสูงไปไหมเนี่ยสูงแต่ว่าต้องขยายหน่อยนะคะเพราะว่ามันสูงไปนี่ประมาณนี้มามือว่ากำลังดีเข้ากับหน้ากับตัวพอดีกันแล้วไอ้นี่ไงโอเคเหมือนได้ผ่านเหมือนขึ้นบาร์บี้นะโอ้ยเหมือนสุดๆอ่ะเหมือนจริงมากทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวบาร์บี้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนหน้านิดนึงเป็นน้องลูกตาจุดสองว้ายเมื่อกี้นี่อยู่ดีๆหน้าก็หายไปจ้าแล้วเราก็ไปซูมแบบบาร์บี้บาร์บี้เราจะเข้าแบบนะคะเราจะเข้าแบบฟรีนะคะตอนนี้เป็นคนแล้วเราก็เข้ามาแล้วนี่เป็นไงล่ะน่ารักมากค่ะทุกคนนี่ร่างกายจัดเต็มสีชมพูมาตั้งเยอะเนี่ยเราจัดเข้ามาในเพื่อแม่จะแต่งชมพูสักคนเลยอะค่ะรับรองว่าเราต้องชนะไหมเนี่ยเราแต่งบาร์บี้ขนาดนี้เนี่ยแต่ไม่ชนะไม่ชนะโอเคไม่เป็นไรอ่ะไปขึ้นรถกัน ready go ใช่ค่ะแป๊บนึงนะคะยังไม่ครบนับถอยหลังอยู่ใช่แล้วเพื่อน 16, คนนี้คือวิ่งไปวิ่งมาเขาไม่ขึ้นกับเราหรอ14 13 12 11 10 9อันนั้นหมดเหลือ7เอ้ย5 4 3 2ไปแล้วคันนึงค่ะแต่เรายังไม่ไป let's goLet's go! ไปจ้าบาร์บี้แล้วก็เข้ามาที่แมทบาร์บี้แล้วใช่ไหมอุ๊ยทำไมเข้าเหมือนไม่อยู่ในกล่องหนีไปเหรอคะนี่จะกลายสามารถอ่านแบบอุ๊ยทำไมคนนั้นตัวเหลืองขนาดนั้นล่ะคะเนี่ยตัวเหลืองก็มีตัวขาวสงสัยจะเป็นอุ๊ยเข้ามาแล้วในเมืองบาร์บี้นะคะรถก็ชมอยากจะบอกว่ารถกระตุกมากโอ้ยรถมันกระตุกขนาดนี้โอ้ยเนาะตึกก็คือยังเป็นสีชมพูโอ้บาร์บี้มากจริงๆมันยอมแล้วเราคือบาร์บี้หมดเลยรถก็ยังชมพูชมพูแล้วก็มีสีเหลืองก็มาด้วยหน่อยนึงสีเขียวก็มาสีฟ้าก็มาแล้วก็สีชมพูก็ว้าวบาร์บี้ hello everyone welcome to barbie dreamland ว้าวแล้วบาร์บี้ก็ร่อยลงมาอย่างสง่างามแค่ที่เกิน
แล้วเขาก็บอกว่าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการมาเล่นแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าว่าอะไรคะคืนซิงน้ำกินเมเชสยังฮิตอยู่ที่ต่างประเทศค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราฮิตอยู่ในบาร์บี้กันอยู่นะคะทุกคนใช่โอเคและเราก็ไปสู่ค่ำคืน What? เข้ามาก็มืดเลยเหรอคะเนี่ยต่อไปเราก็จะมาแข่งขันทำอะไรคะแต่งตัวแข่งขันแต่งตัวตอนกลางคืนเหรอคะเดินเดินแบบตอนกลางคืนเหรอคะใช่ว้าวแล้วคราวนี้นะคะก็มีคิวตามพี่สกายมาด้วยคิวมอนก็มาคิวสวัสดีทุกคนคิวแบบว่าเสียงแห้งแต่ว่าคิวมอนไม่เสียงแห้งและแล้วเราก็เข้ามาสู่แมปพี่วิวพี่วิวและบาร์บี้เธอก็มาบอกว่าเราจะมีแสดงแฟชั่นโชว์นะคะเอาไปเลยบาร์บี้แบบตาสีฟ้าน่ารักมากเลยนะคะไปแล้วค่ะและตัวบาร์บี้น่ารักกว่าอีกนี่คือสกายเริ่มก่อนเลยโอเค first up นะคะสกายเริ่มก่อนเลยเอาเราต้องโพสท่าอะไรไหมไม่เอาก็ยืนนิ่งๆแค่นั้นเลยเหรอเอาแล้วคนอื่นอะไปดูคนอื่นกันคนนี้ไม่สวยคนนี้ไม่สวยคนนี้ไม่สวยหูเรียกเพื่อนไม่ได้นะแต่ว่าเขาแต่งตัวเอ้าเดี๋ยวก่อนเพื่อนหายไปแล้วอะก็โดนลมหนีไปเลยคือจริงอะเขาว่าแต่งตัวไม่สวยนะเขาตีบาร์บี้แต่คนนี้เหมือนมากฮะคนเนี้ยคือจริงตัวเขาอะตัวเขาอะคือแบบว่าเป็นสีชมพูว่าใครใครนะคะการตัดพี่สกายให้เขา2อันนะแล้วคนนี้ล่ะคะแล้วพี่สกายจะให้คนนั้นตัดสินอันนี้อินิอะคนนี้ล่ะคะคนนี้เป็นไงคะก็พี่สกายให้เป็น1ดาวนะคะสรุปว่าคนสีขาวแล้วก็ตรงตัวเขาเป็นสีชมพูพี่สกายให้เขาอะ2ดาวเพราะว่าพี่สกายจะเพราะว่าพี่สกายชอบสีชมพูพี่สกายเลยให้เขาเป็นที่1เลยโอ้ยแล้วบาร์บี้ก็จะมาประกาศผลแล้วค่ะทุกคนใช่ใคร The winner is คนนี้ไงที่ดาวให้2ดาวเพราะว่าพี่สกายไปให้เขา2ดาวค่ะเขาก็เลยชนะไปเลยค่ะแล้วก็คือไม่มีใครเลือกพี่สกายเลยอ่ะหลังจากที่เราไปประกวดในแมปบาร์บี้กันแล้วนะคะพี่สกายก็บอกว่าเราควรจะมีผมสีใหม่ที่คล้ายกับบาร์บี้ก็คือผมสีสีบอลโอ้ยทรงนี้ก็น่ารักอยู่นะแต่ก็แอบแรงนะนี่ทรงจุกกระจิ๋วด้วยจุกกระจิ๋วนะคะก็น่ารักอยู่นะแล้วก็ลองเปลี่ยนทรงนี้ทรงเมื่อกี้มัมมี่ก็ชอบอยู่แต่ว่าพี่สกายบอกว่าทรงนี้น่ารักกว่าเราก็จัดไปจัดไปกันเลยค่ะว้าวสวยมากยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนแล้วว้าวสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักตุรีตุรีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแมปอีกแมปนึงนะคะที่เป็นเกี่ยวกับบาร์บี้ด้วยชุดบาร์บี้กันไปกันว้าวบาร์บี้เท้าด่านกระโดดบาร์บี้เหรอคะโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดุ๊กอุ๊ยเข้ามาแล้วมาเจอเพื่อนตกกระจายเลยแบบนี้ว้าวเพื่อนมาได้ไงมาโถดันไงเข้ามาก็ต้องเป็นโซนแฟชั่นเลยใช่ไหมอันนี้ต้องเสียเงินใช่ไหมคะอันนี้เขาแต่งอุ๊ยดูชุดสิเทไปไหมเนี่ยเราสามารถกดลองเทสได้ไหมเนี่ยอุ้ยมีสปริงเอาสปริงมาทำอะไรสปริงสีแดงสวิงเลยค่ะทุกคนโอเคไปได้สปริงมาแล้วเราไปทางไหนต่อสกายจะเล่นอุ้ยอันนี้ชุดนี้เมื่อกี้นี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นกระโปรงแบบว่าพองๆนะคะส้มจะเป็นบาร์บี้แล้วเราก็ let's go ว้าวว้าว let's goไป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 กันเลยไปกันเลยไปกันลุยไปกันลุยติ๊งนิ่งเราเข้ามาในแมปแล้วนะคะของบาร์บี้ขอบคุณ
อุ้ยมีที่ถ่ายรูปด้วยมันเหมือนบาร์บี้ตรงไหนก่อนเนี่ยอุ้ยนี่ไปนี่เป็นไงเท่ไหมน่ารักเกินไปแววหนอตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวแมปแล้วนะคะเป็นเขาที่เขาสร้างขึ้นก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็ดูเราจะเล่นสองเหมือนแบบอยู่กลางน้ำใช่ไหมใช่เราจะเล่นแมปเกี่ยวกับบาร์บี้สองแมปนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้นี้ไปแล้วแมปหนึ่งใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นบาร์บี้แมปเท้าใช่แมปอีกแมปนึงมีตั้งมันนี้ก็จะเสียงแหบๆนิดนึงนะคะต้องขอประทานโทษด้วยก็คือตอนนี้แล้วคือพี่สกายนิ่งไปเบยนิ่งไปไหมอ่ะนิ่งไปนิดนึงนะโอเคระหว่างเมื่อจะไปไปแล้วเมื่อจะไปเพื่อนก็ได้สปริงมาแล้วเราก็ได้สปริงมาแล้วสปริงสีแดงแดง Let's go Let's go อุ้ยมันเป็นบันไดขึ้นไปค่ะทุกคนเอ้ยเอาก็มันก็จะปีนขึ้นไปสูงเรื่อยๆนะคะก็เลยแมปก็เลยเป็นเหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่บนกลางน้ำแล้วเราก็ต้องปีนขึ้นสูงไปเรื่อยๆนั่นเองใช่ใช่ค่ะทุกคนเอือตายแน่ใครตายคะอย่าอุ้ยมันเป็นกลมๆอ่ะอุ้ยทำยังไงดีพี่จะไกลกว่าเร็วเกินถ้าหากว่าอุ้ยเรียบร้อยยังไม่ตุยแต่เพราะมันยังเตี้ยๆอยู่คนไปมันยากไปอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแอบยากอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เรื่องกายหาวเพราะว่ามีสกายง่างฝากแมปเลยค่ะฝากช่องเลยค่ะสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เกิดอีกเป็นโอเคนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ